นี่คือ MNP XH02A จาวเรนโมประกอบของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์มันจะดีขนาดไหนนั้นไปชมรีวิวกันเลยพอซื้อสวัสดีครับผมทอยส์และนี่คือ MNP XH02A จาวเรนตัวนี้นะครับเป็นงานประกอบของทางค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์ซึ่งก็ออกมาต่อจากตัวของเอาปิงตัวนี้ก็เป็นโมประกอบนะครับซึ่งโครงในเนี่ยเขาให้มาแล้วนะครับเขาประกอบมาแล้วโอเคปะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับปะตอนนี้ผมก็แกะกล่องออกมาแล้วนะครับแผ่นประกอบเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเนี่ยบานเลยนะแน่นโต๊ะเลยเรียกได้ว่าน่าจะประกอบกันนานเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ครับนี่อันนี้เนี่ยเป็นโครงในของเขานะครับเนี่ยโครงในเนี่ยเป็นเหล็กนะนี่นะครับเป็นเหล็กนะไม่ต้องประกอบโครงในนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือการประกอบนะครับก็บอกละเอียดมาครบถ้วนนะว่าประกอบอะไรยังไงนี่มีบอกรูปตัวอย่างด้วยนะครับนี่ข้างหลังก็เป็นไกด์นะครับการทำสีว่าควรใช้สีอะไรทำบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยนะครับไปตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วอันนี้เนี่ยเป็นการประกอบแบบว่าคร่าวๆนะครับผมยังไม่ประกอบมันแน่นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำสีต่อก็เอามาให้ดูรายละเอียดก่อนทำสีนะครับนะประมาณนี้เลยนะต้องบอกก่อนว่าสีเดิมของเขาเนี่ยสีเดิมเนี่ยมันค่อนข้างจะสวยอยู่แล้วนะครับเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเทานะครับแล้วก็เป็นลวดลายสีแดงอย่างนี้มันก็ดูสวยดีแล้วนะครับสีเดิมเนี่ยนะครับแต่ว่านะผมว่าผมจะไปทำสีให้มันแบบว่าสีออกแนวโครมสีโครมอะสีครบทั้งตัวเลยนะน่าจะทำสีนานอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ว่าคาดใจตรงหัวเนี่ยนะครับหัวนี่เป็นสีฟ้านะครับงงมากตัวสีขาวนะแต่หัวนี่สีฟ้าก็ส่วนพวกปีกหรือว่าอาวุธเนี่ยผมก็เดี๋ยวค่อยไปทำสีทีเดียวนะครับยังไม่ประกอบนะอันนี้เอาตัวหุ่นมาให้ดูก่อนนะตัวหุ่นก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปทำสีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนทำสีแล้วนะนะครับป้ายตอนนี้ผมก็ทำสีเสร็จ
เรียบร้อยแล้วนะครับสีที่ทำเนี่ยนะครับก็เป็นสีโครมนะครับเป็นสีโครมโครมเงานะครับซึ่งสีที่ใช้ทำเนี่ยนะครับก็มีแค่3สีนะครับตัวนี้ที่ผมใช้ทำสีนะก็มีสี3สีนี้นะครับนี่มี3สีนี้นะครับสีแรกนะครับที่ใช้รองพื้นเนี่ยเหมือนเดิมครับเป็นสีดำเงานะครับ Black Ghost นี่นะครับใช้รองพื้นสีนะครับก็ใช้รองพื้นนะครับนี่นะครับนี่สี Black Ghost ดำเงามันก็จะสีนี้นะครับนี่อันเนี้ยผมพ่นสีดำลงไปนะครับดำเงาแบบนี้นะครับเป็นสีรองพื้นนะต่อมานะครับต่อมาก็เป็นสีนี้นะครับเป็นสี High Chrome Silver นะครับก็เป็นสีตัวหุ่นของตัวนี้สีเนี่ยมันก็จะออกสีโครมๆหน่อยนะครับตามตัวหุ่นนี้เลยนะครับเวลาส่องกระแดดเนี่ยมันก็จะสะท้อนแสงนะครับสวยดีแล้วก็ในส่วนของตรงหางนกยูงเนี่ยนะครับตรงเนี่ยหางนกยูงตรงนี้นะครับผมใช้เป็นสีนี่ครับ Starlight Gold นะครับสีเป็นสีทองประกายอย่างที่ตัวหุ่นนี้เลยนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเขาทำรายละเอียดมาดีมากพวกร่องเนี่ยนะครับร่องลายตัวหุ่นเนี่ยนะครับเขาเดินมาให้เสร็จสับแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยตามหัวเข้านะครับพวกนี้นะตามตัวเนี่ยนะครับเขาเดินมาให้แล้วนะครับเราแค่สีดำมาแต้มมันก็สวยแล้วนะครับรายละเอียดดีมากนะครับส่วนแหลมเนี่ยก็เยอะเลยนะครับเนี่ยแหลมหลายจุดเลยแล้วก็ชิ้นส่วนของตัวหุ่นตัวนี้นะครับเขาก็แยกมาให้ชัดเจนเลยนะครับเขาแยกสีมาให้แล้วอ่ะนะครับตรงหน้าอกนี่นะครับเนี่ยตรงหน้าอกนี่มันก็เป็นคนละชิ้นส่วนกันนะครับตรงจุดแดงๆนี่เขาก็แยกสีมาให้แล้วชัดเจนไอ้ตรงเนี้ยนะจุดแดงเนี่ยผมไม่ได้ทำสีนะครับเพราะว่าสีเดิมเนี่ยเขาทำมาสวยอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสีเดิมเลยนะครับสวยมากนะสีเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็โครงในของหุ่นตัวนี้นะครับมันก็เป็นเหล็กนะไม่ต้องประกอบโครงในนะสังเกตว่าข้อต่อเนี่ยก็เป็นเหล็กด้วยนะครับเนี่ยข้อต่อตรงนี้ก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับข้อต่อทุกข้อต่อเป็นเหล็กหมดเลยซึ่งดีมากๆด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยก็พอถอดปีกออกไปแล้วเนี่ยเขาก็มีชิ้นส่วนมาให้ด้วยนะครับนี่เป็นชิ้นส่วนเอาไว้ปิดด้านหลังนี่นะครับนี่แต่ผมว่าไอ้ตรงหัวไหล่นี่มันไม่ค่อยสวยนะครับมันออกจะหนามหนามเยอะไปหน่อยนะครับมันเลยดูออกแนวจีนๆตรงไหล่มันไม่ค่อยสวยนะผมว่าการออกแบบนะการออกแบบผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่รวมๆมันเนี่ยคือเท่โคตรๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันเลยนะครับหัวนะนะครับหัวก็เงยขึ้นก้มลงได้อย่างนี้นะครับนี่ปิดซ้ายปิดขวาได้นะครับนี่ปิดซ้ายปิดขวาได้นะครับแขนนะครับนี่ยกได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าไอ้เนี่ยมันติดหัวแล้วนะครับหัวไหล่เนี่ยมันติดแล้วต้นแขนนี่หมุนได้นะครับต้นแขนหมุนได้ข้อพับนี่เป็น2จังหวะพับได้อย่างนี้นะครับข้อมือหมุนได้นะข้อมือหมุนได้นะครับตรงสะบักนี่ก็ขยับได้เหมือนกันนะตรงสะบักเนี่ยนะขยับอย่างนี้ได้นะครับลำตัวนะครับลำตัวเอียงซ้ายเอียงขวาได้อย่างนี้ก้มลงนี่ก้มลงนะครับเอียงไม่ได้นะเอียงตัวไม่ได้นะครับแต่ก้มลงได้อย่างนี้ปิดซ้ายปิดขวาได้นะครับนี่ปิดซ้ายปิดขวาได้นะครับกระโปรงนะครับด้านหน้าก็ขยับได้นะครับนี่ขยับได้ขึ้นลงได้อย่างนี้นะครับด้านข้างก็ขยับได้อย่างนี้นะครับนี่นะเปิดได้อย่างนี้นะครับเปิดปิดได้อย่างนี้ด้านหลังนะครับยกได้อย่างนี้นะนี่ทำได้อย่างนี้เลยนะครับกว้างอยู่นะด้านหลังเนี่ยยกได้เยอะนะครับแต่ด้านหน้ามันยกได้ทีเดียวเองนะเนี่ยเห็นไหมขานะครับกางออกด้านข้างนี่นะครับกางออกด้านข้างได้อย่างนี้นะครับเตะไปด้านหน้าอันนี้นะครับเตะไปด้านหน้าได้อย่างนี้นะครับก็สูงอยู่นะนะครับแต่ว่ามันเตะตรงๆไม่ได้อะนะครับข้อพับปึ๊บนะนี่ข้อพับ2จังหวะนะครับนี่พับได้อย่างนี้ตรงข้อต่อด้านในขาเนี่ยนะครับไม่มีแกนหมุนอีกแกนนึงนะครับนี่เอาไว้หมุนอย่างเงี้ยนะครับยกขาขึ้นอย่างนี้นะมันเป็นแกนหมุนนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวหุ่นเนี่ยก็จะดูสูงขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าแกนหมุนข้างในเนี่ยมันนะครับมันโยกขึ้นโยกลงได้เห็นไหมนะครับต้นขานี่หมุนได้นะครับนี่ต้นขาหมุนได้นะครับข้อเท้านี่นะครับข้อเท้าก็นี่พับมาได้อย่างนี้นะครับพับมาได้อย่างนี้แล้วก็นี่หงายขึ้นได้อย่างนี้นะครับบิดซ้ายบิดขวาได้นะนี่นะครับตรงนี้หมุนตรงนี้ขยับได้นะนี่ข้างหลังตรงน่องเนี่ยนะครับตรงนี้เปิดได้นะครับนี่เปิดได้นะนี่สำหรับเรื่องของ
จุกขยับนะครับตัวเนี้ยเขาก็ทำได้ตามมาตรฐานของลายเนี้ยถามว่ามันดีมากไหมมันก็ขยับไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถามว่าจัดท่าอะไรได้ไหมคือจัดท่าได้ครับจัดท่าได้หลายท่าเลยแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นได้มากมายอะไรนะครับจุกขยับก็ประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับไม่ดีไม่แย่นะครับกลางๆส่วนอาวุธนะครับอาวุธเขาก็มีมาให้2 3ชิ้นนะครับมาดูดาบกับโล่ก่อนนะครับดาบเนี่ยนะครับดาบอันนี้ผมทำสีเพิ่มไปนะครับนี่ตอนแรกด้ามเนี่ยมันเป็นสีฟ้านะครับผมทำสีทองไปนะครับผมว่ามันน่าจะสวยกว่าแล้วก็ส่วนของใบดาบเนี่ยผมก็ทำเป็นสีสไตเลสไปก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมว่าดาบเนี่ยดาบเขาเท่นะครับนี่ต่อมาเป็นโล่นะครับโล่เนี่ยผมทำสีออกแนวคาร์บอนไปนะครับจะเห็นว่าจะเป็นออกแนวลังพึ่งนะครับนี่เป็นโล่นะครับโล่ก็ทำมาเท่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวดาบเนี่ยนะครับตัวดาบสามารถเปลี่ยนใบมีดได้นะดึงออกมาอย่างนี้นะครับเขามีเป็นดาบพลังงานมาให้นะครับนี่นะเป็นพาร์ทเอฟเฟกต์พลังงานนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี่จะได้เป็นดาบพลังงานแบบนี้นะครับก็เท่ดีนะส่วนอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นด้ามอาวุธนะครับเอาไว้ใช้กับไอ้เจ้าหางยุงเดี๋ยวมาทำให้ใช้ดูนะนี่นะครับนี่เราก็จะได้เป็นแส้แบบนี้นะครับมันก็เท่ดีนะครับตรงนี้ผมก็ทำสีเพิ่มไปนะครับนี่เป็นสีม่วงนับม่วงไวโอเลตนะครับตอนแรกมันเป็นสีฟ้านะผมทำสีม่วงไปก็จะได้อย่างนี้เลยสวยเลยนะครับเนี่ยเป็นแส้ส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทเอฟเฟกต์ปีกแสงนะครับเอาไว้ใส่ที่ปีกนะนี่นะครับนี่พอใส่ปีกแสงแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับสวยมากนะปีกแสงเนี่ยสวยมากนะครับนี่โคตรเท่แล้วก็ในส่วนของโล่นี่นะครับเขาก็มีเอฟเฟกต์แสงมาให้ด้วยนะครับนี่โดยการใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่เราก็จะได้โล่แล้วก็มีเอฟเฟกต์แสงออกมาด้วยนะครับส่วนพาร์ทมือนะครับพาร์ทมือก็มีมาให้เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะครับมีหลายแบบเลยนะครับแบบกางออกนะครับแบบกำนะครับแล้วก็แบบถืออาวุธนะครับแล้วเขาก็มีพาร์ทของนกมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นนกได้นะครับอ่ะไปเปลี่ยนร่างกันเลยตอนนี้ผมก็แปลงร่างเป็นนกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการแปลงร่างเป็นนกเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายอ่ะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับกว่าจะแปลงเสร็จนะเพราะว่ามันต้องบิดส่วนนู้นบิดส่วนนี้ด้วยแปลงเป็นนกเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นกเนี่ยดูตัวใหญ่เลยนะครับเพราะว่าปีกมันใหญ่นะครับสวยนะผมว่าแปลงเป็นนกเสร็จแล้วมันก็สวยนะครับสวยเลยมันจะสวยตรงที่เป็นพาร์ทเอฟเฟกต์ปีกนี่แหละครับพาร์ทเอฟเฟกต์ปีกเนี่ยที่มันเป็นพาร์ทใสเนี่ยผมว่าสวยมากนะเวลาใส่กับนกเนี่ยนะครับดูดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บสะสมมากๆเพราะว่าเป็นโมประกอบที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับตัวนี้ตัวโมเดลเนี่ยคุณภาพสูงนะครับรายละเอียดดีนะครับจุกขยับดีแถมโครงในเป็นเหล็กด้วยแน่นอนว่าค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์เนี่ยทำตัวหุ่นของมันเนี่ยคุณภาพสูงอยู่แล้วใครที่เก็บตัวของมังกรวาลีตัวแรกนะครับตัวของเอาปิ่งไปแล้วนะครับตัวนี้น่าเก็บไปด้วยนะครับผมว่าลายนี้ออกมาเยอะแน่นอนน่าจะออกอีกหลายตัวเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวของ MNQ01 เนี่ยก็กำลังจะออกแล้วด้วยนะครับไอตัวสีเหลืองอะผมบอกเลยว่าอนาคตลายนี้สดใสแน่นอนนะครับใครเก็บก็แนะนำเลยนะครับว่าหามาเก็บสวยนะครับตัวนี้สวยมากเท่มากนะครับถึงมันจะมีข้อเสียอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของข้อต่อบางข้อต่อที่มันหลวมแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับงุนงิดอะไรนะครับเวลาจัดท่าตัวนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับ
วันนี้นะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ